ดีค่ะเพื่อนๆทางออนทัวร์ติดขนตาพาเที่ยวทริปนี้นะคะเราพามาที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะเราจะไปพิชิตเขาช้างเผือกเป็นครั้งแรกค่ะดีใจมากนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มาจองยักษ์มากตอนนี้นะคะ เราอยู่ที่หมู่บ้านอีตองนะคะเข้ามาเข้าเกมมาเร็วคือเขารอให้เราพูดเสร็จก่อน ใช่เหรอ คือเดี๋ยวเล่าย้อนก่อนคือเรามาถึงกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วเราก็ไปลงทะเบียนที่ทำการนะคะลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็มาที่หมู่บ้านอีตองนี่แหละซึ่งเดี๋ยวจะผ่านจุดทางขึ้นไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็คือไม่แบกเป้เองอะแบกแค่แบบของจำเป็นมันน่าจะแบบร้อนมากไปดูกันค่ะเจ้าหน้าที่เช็คชื่อนะคะคนที่จะขึ้นเขาช้างเผือกจ้าครับทำอะไรอยู่ครับยืนรอให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปมาถ่ายด้วยเพราะว่าเป็นคนสวยเขาก็เลยถ่ายคือเราเริ่มเดินจากหมู่บ้านอีต่องมาได้สักพักแล้วนะคะเห็นว่าคือจุดเนี้ยมันจะต้องเดินไปตรงทางเข้าเราก็ไม่รู้ว่ากี่กิโลแต่ว่าระยะทางรวมๆแล้วทั้งหมดที่เราจะขึ้นไปที่เขาช้างเผือกเนี่ยนะคะก็คือ8กิโลค่ะไม่รู้ว่าเดินอยู่ในทางแบบเนี้ยกี่กิโลเรามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะขอต้อนรับเส้นทางผู้พิชิตเขาช้างเผือกทั้งหมด 1.5 กิโลที่เราเดินขึ้นมานะคะเราเดินกันมาได้สักพักแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หุบกะเหรี่ยงจ้าหุบกะเหรี่ยงนะคะความสูงจากน้ำทะเล990เมตรบอกว่าระยะทางถึงยอดเขาช้างเผือกนี่ก็คืออีก 3.41 คือมาที่เขาช้างเผือกก็จะมีป้ายบอกสถานีต่อไปแบบนี้ค่ะเรื่อยๆอันนี้คือหุบกะเหรี่ยงไหนอะกะเหรี่ยงเหนื่อยอะไปต่ออีก 3.4 นะคะเราใกล้จะเข้าใกล้เขาหัวลุ้นเข้าไปทุกทีละเริ่มไม่มีที่บังแดดแล้วนะคะก็คือจะออกจากพวกร่มไม้พวกหญ้าอย่างเงี้ยค่ะไปค่ะเดินกันต่อค่ะแดดมันร้อนเรามาถึงเขาช้างน้อยกันแล้วนะคะนี่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,062 เมตรเหลือที่จะไปถึงยอดอีก 1.95 ทุกคนก็ปีนค่อยๆปีนขึ้นไปนี่คือเขาช้างน้อยน้อยมากจ้าส่วนนู่นคือจุดหมายปลายทางของเราร้อนมากค่ะแม่ไม่มีร่มให้กันแล้วคราวเนี้ยไปค่ะแปลว่าอยู่ในกระทะทองแดงมากร้อนมากช้างแล้วเมื่อกี้เขาช้างน้อยอยู่นั่นนั่นนะคะส่วนนี้เขาลูกช้างค่ะป่ะนี่ค่ะใกล้ถึงที่พักของเราแล้วที่คุณเจมส์บอกเก้าเติมง่ายไม่ได้เติมหรอไม่ได้เติมค่ะพี่หมดแล้วเต็มดินดอยอ่ะหน่อยต้องถามว่าเก้าใช้ของอะไรมีคนถามอ่ะทุกคนคะนี่คื
ือห้องน้ำที่ตรงจุดพักนะคะ oh, no. มันคือแช่แดนั่นคือส้วมหลุมจ้าลืมบอกไปว่าการมาที่นี่นะคะไม่มีห้องน้ำหมายความว่าไม่มีห้องอาบน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการซักแห้ง1คืนด้วยกันแล้วก็ถ้าใครที่จะแบบอยากจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็คือส้วมหลุมเราต้องทำตัวให้ชินเพราะเนี่ยบ่อย ถึงจุดกลางเต็นท์กันแล้วนี่ค่ะระหว่างรอขึ้นสันโทมี่นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวส้วมหลุมที่เขาช้างเผือกเพราะว่าโหดมากถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้กลิ่นอะไรแสดงว่าเราเป็นโควิดเราต้องไปตรวจมาต่อห้องที่เราเลือกคือห้องนี้นะคะที่เราไปส่องเมื่อกี้นี่แหละนี่ไงได้กลิ่นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อ่ะโอ้ยฉันไม่ได้เป็นโควิดแล้วค่ะทุกคนรุนแรงมากเลยอะแล้วคือโอ้โหแมงวันห้องอื่นได้ไหมแมงวันเออมาดูอีกห้องค่ะเผื่อว่าห้องนั้นมันแบบมันแดงไปเออก็พี่เขาดูสาวบอกว่าแม้สองชั้นแม้สองชั้นแล้วก็ให้เอายาหม่องยาหม่องอะทาโปะไปที่แมสอะอุ้ย มึนเลยอะแล้วแมงวันแบบเพียบเลยอะปวดหัวเดี๋ยวอั้นไว้ก่อนค่ะรีวิวจบแล้วนะเดี๋ยวไปสั่นคมมีดกันต่อค่ะแต่สุดท้ายแล้วทองก็ต้องยอมเข้าซ่วมหลุมค่ะเพราะที่นี่แทบจะหาที่ปล่อยกลางแจ้งยักมอกและมีทิกเนสหนึ่งนะคะควรเข้าช่วงกลางคืนและเช้ามืดแทนเพราะไม่เห็นภาพกลิ่นน้อยกว่ามีลมพัดแมลงวันก็ไม่มีด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังรอนะคะรวมพลกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนำทางจะใกล้นอนนอนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนำทางขึ้นสู่เห็นทางอยู่เหมือนกันสันคมมีดนะคะเราไม่สามารถเดินไปเองได้เพราะว่ามันอันตรายแต่ก็ร่ายขึ้นนี่อ้อมอย่างเงี้ยครับก็กฎระเบียบครับก็เชื่อฟังเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับเส้นทางที่เราจะเดินนี่มันอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายครับเราจะขึ้นตั้งแต่15ขึ้นไปครับแล้วก็ถึงลงเวลา 7.30 นครับก็เริ่มทยอยลงครับห้ามกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายเช่นการยอกล้อกันเวลาเดินเพราะเส้นทางมันจะแคบครับเราปีนถ้าเรายอกล้อกันหรือว่าเดินส่วนกันเนี่ยเราต้องหยุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแยกไอ้แซงกันนะครับไม่งั้นอาจจะชนกันตกได้เพราะเส้นทางมันลาดชันครับการถ่ายภาพนะครับควรยืนถ่ายให้เหมาะสมหรือว่าจะเดินไปถ่ายไปเงี้ยมันไม่ได้ครับมันอันตรายมันมีเคสที่ว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ว่าตกหน้าผาครับก็เลยต้องเน้นหน่อยครับเรื่องการถ่ายภาพครับแต่ว่าเรายืนเป็นแถวแล้วเรายืนดีๆแล้วก็หาที่เหมาะยืนก่อนคนถ่ายครับเพราะว่าคนนี้ก็ยืนถือพี่ได้ครับครับผม อุปกรณ์ต่างๆครับพวกของมีค่าครับระวังจะล่นครับควรเก็บให้ดีครับหรือเปล่าดีครับแล้วก็บางท่านมันอากาศมันจะร้อนหน่อยครับสมควรจะมีน้ำดื่มติดด้วยนะครับจะช่วยเราได้เยอะครับครับผมก็มีข้อแนะนำแค่นี้ครับเมื่อกี้นี่คือเราผ่านจุดที่มันแบบชันอย่างเงี้ยเป็นหินน่ะเราต้องมีเจ้าหน้าที่2คนคอยซัพพอร์ตให้อ่ะแล้วเราก็ให้แบบพี่วัดอ่ะที่คอยถ่ายรูปให้เราอ่ะเอาโกโปรมาดักรอเพื่อที่จะแบบถ่ายเราตอนปีนปรากฏว่านางขาสั้นนางวู้จะเป็นลมเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจัดการตัวเองให้นางลงจากยอดเลยอ่ะคือแบบโหดูนี่ต่อแถวกันมานะคะทางค่อนข้างโหดเลยอ่ะเราก็ยังมุ่งหน้าต่อไปเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูแลนางนะคะโอเคอ
ทุกคนคือเมื่อกี้เนี้ยมัวแต่ตกใจเพราะว่าพี่วัดแกแบบเข่าอ่อนใช่ป่ะแล้วเราเห็นอะจนไม่รู้ว่าเอาจุดนั้นมันคือสันคมมีดเพราะว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เดินตามมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปให้แล้วก็ถามว่าพี่คะสันคมมีดอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนั้นนั่นแหละองค์ที่มันยากๆก็แหละก็เลยไม่ได้บอกเลยว่าเราอยู่ตรงจุดสันคมมีดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีทางให้ไปต่อคือมันจะมียอดเขาช้างเผือกที่เขาบอกว่าอันนี้มันจะมีธงชาติปักอยู่นะคะเราก็จะไปตรงนู้นแล้วกะว่าเดี๋ยว5:30เนี่ยนะคะอ่ะตอนนี้มันประมาณ3:45ห้าโมงครึ่งคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันจะต้องลงแล้วล่ะแต่ก็คือให้เลยสันคมมีดไปหน่อยแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกได้มาเดินทางกันไปต่อค่ะขึ้นสู่ยอดเขาช้างเผือกกันค่ะตรงนู้นตรงนี้ตรงเนี้ย 1,249 เมตรที่ยอดเขาช้างเผือกเสร็จแล้วก็ลงไปด้านล่างนะคะเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตกค่ะนี่ค่ะรอต่อแถวลงขมอะไรวะสันคมมีด นี่คือคนที่พยายามนะคะเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่านั่นจะเป็นลง ยังไงบ้างครับดีค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเราต้องห่วงตัวเองนะคะเราต้องห่วงตัวเองนะคะที่ตกสวยมากอากาศก็เย็นๆสบายๆแต่ไม่หนาวมากไม่รู้ว่าคืนคืนจะหนาวขนาดไหนนะคะแล้วเราก็ลงมาด้านล่างที่เต็นท์ของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นมือค่ำก็เริ่มขึ้นค่ะวิธีการกินหมูเกาหลีนะครับใส่ให้สุดครับผมตาเหลือกเหลือกสาวเขาเซเว่นต้องตาขาวเป็นคนไหนคะ
อยตาขาวอยู่ตุ้นตาว่าเบาหวานแล้วล่ะต้องทำอะไรวะเนี่ยตอนเช้านะคะพระอาทิตย์ขึ้นหลังยอดเขาหลวงค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดจากที่พักกลางเต็นท์นะคะแต่ก็นี่เมื่อคืนไม่หนาวมากค่ะ22องศาส่วนช่วงเช้าก็19องศานะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวแล้วเราก็จะเดินลงกันแล้วค่ะถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องเดินกลับกันแล้วนะคะก็ทริปนี้นะคะก็ถือว่าดีใจมากที่สามารถจองได้แล้วก็ได้มาจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกว่าคือมันเป็นเขาที่แบบเฮ้ยคนที่ชอบเดินป่าเดินเขาจะต้องมาครั้งนึงในชีวิตเนี่ยค่ะสำหรับระยะเวลาในการเปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติมากางเต็นท์พักนอนเนี่ยก็คือ2เดือนก็คือเดือนธันวาคมกับเดือนมกราคมนะคะยังไงรายละเอียดก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook ของทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดีๆแล้วก็จะรู้ว่าแบบแต่ตอนขั้นตอนการจองมันคือมันยากกว่านะคะขอให้คนที่อยากมานะคะจองได้นะคะซื่อๆไฟติ่งไปแล้วค่ะยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe นะคะทองออนทัวร์ติดคนตาพาเที่ยวด้วยค่ะบ๊ายบาย